นี่กี่ขนลุกหน่อยๆตอนนั้นกล้าไปทั้งแขนเลยจะกลับคืนมาความปวดปวดล้าที่ว่ามันจะหายไปไหวไหมไหวไหมผมคิดอย่างผมต้องหลายครั้งนะหลายครั้งแล้วว่าพลังงานบริสุทธิ์นะอย่างที่เคยอาจารย์พูดว่าถ้าเราไม่เข้าใจมันนะหรือว่าไม่ลึกไม่คิดให้ลึกซึ้งว่าจะใช้ยังไงหรือจะมาอย่างไรมันก็ไม่เข้ามาหรอกผมคิดอย่างนี้นะให้เราไปรักษาทีครั้งอีกครั้งก็ไม่ได้อะไรแต่ต้องทำความเข้าใจที่ว่าภาษาอาจารย์แล้วก็พลังงานบริสุทธิ์เนี่ยมันจะค่อยๆซึมเข้ามาเหมือนกับความเสียงอาจารย์ให้เรารู้ว่าเออเป็นอย่างนี้นะเสียงมันจะซึมเข้ามาในหูเราอยู่พลังงานบริสุทธิ์มันก็ค่อยๆซึมเข้ามาในร่างกายเรานั่นแหละผมคิดอย่างเนี้ยแต่ถ้าเราเข้าใจมันดีๆนะโอ้ยแค่ได้ยินเสียงอาจารย์ก็หายเร็วนึกในใจอย่างเงี้ยก็เป็นห่วงหลายอย่างเพราะว่าคือถ้าผมหรือว่าแฟนเป็นเนี่ยในครอบครัวเราจะลำบากที่ผมต้องรีบมาหาอาจารย์ถ้าเราไปปล่อยมาละเลยมันจะลามไปแล้วมันจะยุ่งกันใหญ่เลยใช่ผมต้องรีบมาเพราะอาจารย์บอกแล้วบอกอีกถ้ารีบมานะเป็นนักการอย่างนี้แล้วเดี๋ยวจะผัดให้พลังงานบริสุทธิ์กำจัดมันไปเองผมก็จำไว้ในบอกแฟนนะให้ไปเถอะคือเราต้องมีจิตใจฝักใฝ่ด้วยว่าจิตใจเราต้องพร้อมที่จะต้องมาด้วยนั่นแหละพร้อมที่จะรับพลังงานบริสุทธิ์ของอาจารย์ด้วยถ้าเราไม่พร้อมแล้วอย่างงู้นอย่างนี้มันไม่ค่อยได้ผลนะมันต้องพร้อมตัวเราเองนะตอนนี้เป็นไงตอนนี้ลงแล้วครับลงเดินดูสิลงสบายแล้วเดินมาไหมคล่องแล้วเมื่อกี้ยกแยกอาจารย์เมื่อกี้ผมค่อยๆมานั่นน่ะเมื่อกี้ค่อยๆเดินมาที่แรกไปลงนู่นรถจะกลับมาให้มาจอดนี่ไม่ได้เฮ้ยไปจอดหน้าโอ้เดินสบายแล้วพอมาเช้านี้โอ้โหค่อยๆย่องกันน้องก็ย่องพลังงานตัวนี้นี่คือความไหวของมันเอาหัวไป
โรงแรมถึงชั้นเจ็ดชั้นแปดเลยหัวเข่าหัวขาตอบไหวไหมไหวครับนอนเวลานอนตื่นมาใหม่ๆอ่ะเป็นเจ็บแป๊บๆแล้วแล้วก็ฉี่ด้วยฉี่บ่อยมากวันนึง7 6 7หนนั่นแหละทำเองเบามากไหมเบามากนี่นั่นเลยคนละขาสบายแล้วไม่ขัดแล้วyou
าทั้ง5กระบวนรถไฟเลยนี่สุดๆอันนี้สุดๆเลยนะโอ้โหนี่ก็ปิดปากปิดจมูกตามปกติทางการโทษเขาขอให้ความร่วมมือเพราะว่าถ้ามันเป็นไปแล้วเนี่ยมันแล้วเราไม่รู้ว่าไอ้คนไหนมันมาแล้วมันเป็นหรือเปล่านั่นเลยครับการไม่ได้ก่อนแก้ครับแต่เรารู้แล้วว่ามึงทำอะไรกูไม่ได้หรอกไอ้โคโรนาเอาไว้ในใจผมก็ไว้ในใจอยู่ตลอดแล้วพลังงานวัตถุสุดของอาจารย์น่ะที่รับได้ไวอ่ะมันอยู่ที่คนให้มีพลังขนาดนี้แล้วคนรับมันเข้าขากันแล้วมันก็จะได้รับได้เร็วถ้ามันคนต้านอยู่อย่างนี้นะมันไม่ค่อยเข้ามันเหมือนกับต่อท่อใช่ไหมใช่ต่อท่อปั๊บมันวิ่งไปเลยฝั่งไหนมันปิดฝั่งสุดมันก็ไม่เข้าเยอะมากอ่ะแฟนผมเขาฟังนั้นเสร็จแล้วเขาจะฟังคลิปเก่าๆจากสมัยไหนสมัยไหนเพราะของเขามันเป็นแท็บเล็ตเขาจะมีหมดเลยห้องผมเนี่ยมันไม่มีเพราะอะไรอาจารย์ไปเปลี่ยนซิมใหม่เดี๋ยวต้องให้หนุ่มทำธรรมดาของผมแล้วปั๊บมันจะเด้งขึ้นมาเลยเมื่อก่อนเนี่ยที่ทำไงคราวนี้โทรศัพท์อะไรไปตกแตกไปเปลี่ยนซิมใหม่แล้วเปลี่ยนเครื่องมาใหม่ไม่มีเลยจนหาว่ารายการสดมาเมื่อไหร่ถึงอย่างนั้นเมื่อก่อนเนี่ยพอถึงเวลาปั๊บก็จะเด้งขึ้นมาแล้วเดี๋ยวให้หนุ่มทำให้เอาเดินวิ่งเดี๋ยวนี้ขอบคุณครับก็เรื่องเลยเนี่ยร่างกายนู่นสองชั้นเจ็ดชั้นแปดเดี๋ยวซองอยู่ตรงไหนอ่ะซองอยู่นี่ลองอยู่นี่แล้วเขาเดินขึ้นกระไดด้วยเนาะเขาก็ไม่ค่อยไหวเนี่ยผมว่ายังไหวชับๆอยู่แต่วันนี้เอ๊ะมันเป็นยังไงวะวันนี้สบายใจขนาดแรกกำลังดีแล้วกินกันทุก
ในครอบครัวความเมื่อยล้าจะหายทันทีหายใจพลังนี้มันเป็นอย่างนั้นพอเวลาผมจะรู้จังหวะเวลาผมจะออกมันไปทางตรงนั้นดูหายใจไปที่เดินกระเพรที่มันเจ็บตรงนี้มันดูดดึงพลังงานมากกินพลังงานเยอะปวดเจ็บปวดตายง่ายถ้าตายตายตั้งนานตายจะเป็นเขียนไอ้คืนนั้นนะถ้าไปเอาช่วยกันไม่ทันยุ่งเลยนะวันนั้นบุญเขาผมกลับเร็วกลับปั๊บแล้วผมไม่ให้อยู่ร่างไงพอกลับปั๊บผมต้องรีบขึ้นห้องถึงปั๊บยายอาบน้ำดิผมว่าไงนะให้ยายอยากให้เขาอาบน้ำเฮ้ยลุกขึ้นมาทำไมหน้าตาอย่างนี้วะวัดความดันเลยเราว่าไงวัดความดันที่ไหนความดันเต็มเลยโอ้โหไปเลยหาหมอก่อนหมอบอกไม่ได้ต้องไปโรงพยาบาลไอ้หนิงโดนครับโทรหาอาจารย์ดิไอ้หนิงอะเพราะว่าปากเบี้ยวแล้วอะปากเบี้ยวพูดอะไรไม่ชัดแล้วอะวันนั้นความดันเท่าไหร่200กว่าเองสองร้อยกว่าลิ้นแข็งใช่ใช่ที่มันแข็งนี่อาการมันเลยละครับพอรู้ตัวลิ้นแข็งลิ้นชาเนี่ยรีบเลยจำได้เลยมันจะมาก่อนลิ้นชาแก้มชาโหนกแก้มชาผมไม่รู้ว่าจะชาได้ได้ยังไงอย่างนี้เงินใจเป็นเจอฝ่ามือลูกน้องแป๊บเดียวกันไม่เรียบร้อยดีนะเราใช้โทรศัพท์ก่อนใช่ไหมพี่กัญชัยครับเราใช้โทรศัพท์ก่อนใช่ไหมเวลาเขาเป็นออกจากห้องน้ำยังไม่ได้ออกห้องน้ำผมเรียกเขาเพื่อจะให้อาบน้ำเองยังไม่ได้อาบเพราะว่าพอผมเห็นท่ามีดีผมบอกให้วัดความดันก่อนเพราะว่าความดันปั๊บโอ้โหความดันถูกนี่ไปหาหมอก่อนเลยไปคลินิกโอ้โหทางนั้นถ้าหาไปอาบน้ำพอดีไปกันใหญ่เลยนั่นแหละมันเบรกกันเลยเออผมไม่ให้อาบไปเลยอาบแล้วมันจะชาผมคิดว่างี้ไปอาบไปหาหมอชายที่คลินิกตรงใกล้ๆห้วยขวางหมอชายบอกไม่เอาแล้วไปเลยแล้วโทรศัพท์ถึงผมตอนไหนอ่ะไอ้หนิงอ่ะลูกสาวอ่ะลูกสาวโทรเออเพราะผมไม่ตอนนั้นผมก็ยังยุ่งอยู่เพราะลูกสาวก็พาไปหาหมอแล้วเขาสงสัยเขาโทรหาอาจารย์ก็แปลว่าเจอที่โรงพยาบาลเลยวันนั้นอาจารย์ไปถึงไปโรงพยาบาลราชวิถีแล้วใช่ไหมอาจารย์ไปราชวิถีแล้วว่าราชวิถีปั๊บเขาก็ไม่ให้อยู่เขาให้ไปอยู่นู่นI'm going to go to the hospital.
ช่มันปวดมันเมื่อยมันเหมือนใครมาอะไรเราเนี่ยโอ้โหเมื่อยหมดเลยจำไม่ได้เลยเท่าไรอะไรสูงขึ้นสูงนี่วัดไข้ที่อัปปอดเขาเรียกวัดไข้ไข้ขึ้นสูงการจะรู้ว่าตัวเองมีไข้เนี่ยทางมือมันจะร้อนขาวผมปวดทีปั๊บไม่ทันลดกางเกงตลอดผมถึงไม่อยากเข้าใกล้ใครตลอดนี่ของนี่เขียนให้แล้วแล้วใส่ตังค์ให้แล้วด้วย ผมนะดีนะแฟนผมเนี่ยมีอะไรก็แล้วอาจารย์มาแล้วคุยฟังอาจารย์มันก็ยังดีก็ไปฟังเรื่องอื่นนั่งคุยฟังอยู่นั่นแหละไว้ก็สว่างโล่เปิดโทรทัศน์ไปใช้โทรทัศน์โทรศัพท์ไว้อะดีแล้วใช้เลยมีปวดเมื่อยตรงนี้ครับมีเมื่อยล้าอ่อนล้าเมื่อยล้าอ่อนล้าตอนนี้เดี๋ยวแรงมากนะต่อไปก็จะแก้หัวเดี๋ยวรันหัวนะมึนหัวนั่นนะเหมือนที่ในรถไข่อ่ะมันจะให้ถ้าแปะข้างในนะพ่อไม่แปะมันซื้อมันบอกแล้วมันซื้อมาไอที่แปะหัวของผู้ใหญ่เราให้ซื้อมาเลยไอตัวยิงอ่ะบ้านเรามันมีลูกค้าคนนี้มาก็ขอยิงเขานิดนึงเราให้ตัวละพันกว่าบาทยังไม่ซื้อมาสักทีซื้ออย่างอื่นซื้อได้เออซื้อมาเลยคือคนแปลกหน้ามาปั๊บเนี่ยนะเราต้องขอโทษครับขอโทษหน่อยครับวัดเพราะว่าเราก็ดูป้องกันไว้ครับ38นี่ไม่ได้เออมีตังนะพันกว่าบาทเองไอ้จอดมันไปซื้อไอ้ร้านเครื่องมือแพทย์คือเราอยากทิ้งเอาไว้เพราะว่าเราคนรู้จักกันมาเท่าไหร่คนที่ไม่เคยมานี่มาแปลกหน้ามันเนี่ยขอวัดหน่อยครับบอกใช่ต้องขออนุญาตไปยิงหน้ายิงหัวเขาไม่ได้นะสามไปหกไม่เกิน37ถ้าเกิน378 38แล้วไม่ได้เลยนะต้องบอกแกบอกเนี่ยของคุณมันเกิน38แล้วนะต้องไปรีบดวงช่วยกันใช่เราก็ช่วยกันทางนู้นเขาก็เราก็ต้องป้องกันทางนี้ด้วยที่บ้านน่ะมีเยลอยู่ตุ๊กโต๊ะเลยเยลร้านมือบังคับให้ร้านเล่นป้องกันตัวเราป้องกันให้เวลาเขามันเป็นขึ้นมาหรือว่ามันเขาบอกเนี่ยมาเนี้ยมาเนี้ยมาร้านเนี้ยเขาร้านเราจะโดนสอบหมดเลยนะตรวจเช็คหมดเลยนะถ้าเขาถ้าไอคนที่มันเป็นบอกว่าเนี่ยมาซื้อของร้านนี้อะไรเนี่ยเออ
พลังงานตรงนี้ทำให้ความแตกจะรู้อย่างที่หายแตกจะรู้อย่าเกงหายใจยาวอ้วนด้วยไงเขาก็เนิบหน้าไปช้าถ้าผอมๆอย่างไอ้กุ้งก็ยังพอได้อะนี่เขาอ้วนแล้วเวลาเดินก็ตุกติ๊กตุกติ๊กก็หวานก็จะมาเยือนเนี่ยอาจารย์ก็หวานหมอจะเจาะเจาะไอ้ไรทำไมลูกเขาตัดเจาะที่ดีๆเนี่ยแล้วเราวาดไม่เอาไม่ชอบเราวาดเราไม่เป็นแค่อยากตัวหนึ่งตัวหนึ่งเกียรติลายยิ่งเลือกลายไขมันแล้วก็ลายความดันของเราใช้หลักนี้กินได้การแข่งขันทำงานได้จังหวะทิ้งก็ทิ้งก็นอนแล้วก็อาบน้ำนี่นะเราใช้หลักนี้หลักของเราธรรมชาติอย่างนี้ถ้าเรามีสิ่งนี้ขึ้นลงบ้านในต่างแล้วก็เชื่อแว่วว่องน้องไวไม่โหดไม่โหดตั้งขาเอาไปว่าในการรับแต่งงานก็เป็นการแต่ละคนต้องทำแบบว่าเอสมานเงียบไปเลยอ่ะไม่โทรหาผมเลยเนี่ยใช่สมานที่เป็นช่างตากล้องนะก็กลับไปนานแล้วล่ะแต่ไม่โทรมามาหาบ้างเลยเขาไปค้าขายที่นู้นแล้วดูนู้นสบายกรุงเทพลำบากเขาบอกถ้าคนมีที่มีทางหากินมีที่อะไรก็ไปอยู่บ้านนอกก็ดีนะไม่ต้องรายจ่ายก็ไม่ต้องเปลืองแล้วก็อากาศก็ดีมีอะไรต้องทำปั๊บไหว้ปีใหม่ก็ต้องบอกอาจารย์
บอกให้อาจารย์นำพาพวกบุญทานอะไรเนี่ยไปให้พวกผมเนี่ยบอกทุกครั้งเลยมันพาเลยครับต้องบอกผ่านไปอาจารย์แกสอนผมผู้รู้ธรรมก่อนแหละเพราะคนอื่นอาจารย์บอกแล้วมันไปไม่ถึงมันไปไม่ถึงอ่ะต้องให้ผู้รู้ธรรมนำไปเออปากทีไรทุกทีแหละเนาะแก่มากมากเลยต้องกดตรงนี้เนี่ยเฮ้ยเยี่ยวเยอะไงครับนี่เปียกเยอะเนี่ยแล้วไปเมื่อกี้ไม่ทันหรอกแล้วครับอาจารย์บอกว่าต้องบีบไปนั้นนะผมก็พยายามนั่นน่ะลงกันท่านอ่ะอาจารย์บอกผมไว้กระเพาะผมไม่ค่อยมีนะมีแต่เรื่องไม่เนี่ยคนที่นัดอาจารย์ไว้คนอยู่ที่ไหนครับเนี่ยนัดไว้เมื่อกี้อ่ะอ๋อแล้วจากนู้นก็มาถมโอ้โหจากข้างมาไม่ใช่ใกล้ๆเนาะนครชัยศรีแถวนั้นประเทศไทยประเทศสยามเราเนี่ยมีบุญนะมีบุญที่ว่าไม่ใช่ว่าเข้าข้างอาจารย์หรือเข้าข้างใครละที่มีเยอะแยะแต่ไม่ไปเกิดมาเกิดประเทศไทยมาเกิดที่กรุงหัวคณาได้ยังไงเนี่ยคนเขาเรียกคนมีบุญอะที่เกิดอยู่ตรงนั้นอะแล้วมาทำให้ประเทศไทยเป็นอย่างเงี้ยโอ้โหคนที่มันได้ฟังหรือว่าไอ้รัฐบาลไอ้นักการเมืองนี่มันไม่ฟังกันบ้างเลยยังไงแล้วไอ้พวกริ้วล้อมันเนี่ยมันไม่ไปกระซิบบ้างเหรอเฮ้ยบ้านเรามีคนดีๆอย่างนี้อย่างนี้เลยไม่กระซิบบ้างเลยมันเป็นหาอะไรกันไหมลูกพวกเนี้ยเออผมยังบอกเฮ้ยเราไม่กล้าเฮ้ยเราจอกต้องให้พวกริ้วล้อมเงินเพียงแต่พวกนี้เราก็พูดแต่พวกคนงานผมนั่นแหละเฮ้ยกูมีอาจารย์ดีเราไปดูเราก็พูดอย่างนี้แหละถ้าไอ้พวกที่มันแหมมีตำแหน่งมียศมีหน้าที่โดยตรงเนี้ยมันน่าจะยกขบวนมานี่สักทีดิเออมาสัมภาษณ์มาถ่ายทอดมาถ่ายทำ
วิดีโอนี่ไปเผยแพร่ต้องที่โอเป็นยังไงอ่ะผมทำมันไม่ทำไว้เรื่องอย่างเงี้ยแปลกจริงคนเราอ่ะน่าจะเชื่อหรือว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์จำไม่เลยนะไม่มีใครมนุษย์โลกนี้ยกเว้นมนุษย์ธรรมนะคำพูดต่อไปนี้ยกเว้นมนุษย์ธรรมผู้มนุษย์ธรรมอย่างเดียวครับ 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์มีความคิดว่ามนุษย์โลกไม่มีใครอยากจะให้ใครดีกว่าโอ้เป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติของเขาเลยยกเว้นผู้พูดทำเนี่ยมีแต่อยากจะให้อยากจะให้เนาะหลายคนทุกคนได้รู้ได้เข้าใจตามใช่เพื่อจะได้แบ่งปันกันไปแนะนำไปเผยแพร่ผมก็ไม่คิดอะไรแล้วอยู่ไปใครจะมาทวงใครจะฆ่ากันอะไรกันช่างมันเนอะบอกแฟนว่าอยู่ไม่กี่ปีเราก็ตายแล้วใครจะมาเป็นไม่เป็นอะไรก็ช่างหัวมันเถอะอย่าไปยุ่งกับมันมากการเมืองเมื่อก่อนผมไม่ได้นะเครียดเดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วไม่เครียดแล้วปล่อยมันคือในรูปแบบนี้ถ้าเพียงแต่เข้าใจเราก็ไม่ได้ละทิ้งเข้าใจเอาวางไว้ข้างๆตัวไว้ห่างคอยเงี่ยหูฟังอย่างเงี้ยเราก็ฟังบ้างอะไรคอยเงี่ยหูฟังซ้ายบ้างขวาบ้างแต่เราไม่ใช่เอามาเป็นอารมณ์จนกระทั่งทำให้อาชีพเราได้สูญเสียหายไปแล้วก็วอกไว้อารมณ์แล้วก็ขนโมยิ่งขึ้นยิ่งไปกันใหญ่เนี่ยภาวะอุเบกขาจะเป็นเนี่ยผมเห็นไอ้พวกนักศึกษาไอ้พวกนักเรียนนักกฎหมายใหญ่ๆอ่ะพูดอะไรแหละเดี๋ยวเขาดูนะเขาจะโดนกันหมดหรือเปล่าโดนม.10 ม.12 กันหรือเปล่าผมเห็นอ่ะโอ้ยผมไม่สามารถไปบอกได้เลยโอ้โหแล้วเวลาเขาทำเขาพูดมันไม่คิดบ้างเหรอโอ้ยผมนึกใจโอ้โหทำไมประเทศชาติไทยพระมหากษัตริย์คู่มาตั้งนานตั้งหมดแล้วยังอยู่ๆจะมาทำอย่างนี้มันไม่ได้ถึงเวลามันเป็นไปเองผมบอกแฟนผมแล้วในอีกแล้วมันเกิดมาตั้งอยู่มันต้องเปลี่ยนแปลงไปแต่จะช้าหรือเร็วเท่านั้นเองผมพูดกับแฟนผมนะตอนนี้เขายังอย่างนี้อยู่รัชกาลที่11รัชกาลที่12ต่อไปถ้ามันหมดวาระของเขามันจะต้องเป็นไปตามวาระของเขาแหละเป็นไปตามธรรมชาติของเขาเขาจะอยู่ฟื้นอยู่ไม่ได้ผมก็พูดอย่างนี้แหละว่าเอ้ยเราจะไปคิดอะไรเลยมันต้องเป็นไปตามของมันการเปลี่ยนแปลงนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดอยู่กับใครอยู่กับตระกูลใดนั่นแหละนานๆอยู่กับคนเรามันต้องเปลี่ยนแปลงไปแต่ที่อาจารย์คุยเมื่อกี้นะหูหน้าเป็นห่วงอย่างใหญ่เรื่องจีนนะโอ้โหแต่เราก็จะไม่ห่วงมันเลยเพราะเราอีกกี่ปีไม่รู้เป็นห่วงแล้วเป็นมันคิดแล้วมันปวดหัวเราหรือว่ามันลกสมองเราไปเรื่อยๆที่เชียงเราดีกว่ามุ่งมั่นของการประกอบอาชีพใช่ถ้าชีพเรียบแรงก็พึงมีพึงได้เอาทุกวันนี้ให้เราอยู่รอดอ่ะเออเอาให้เราปลอดภัยอยู่รอดมีเงินใช้มีของกินสอนลูกสอนหลานด้วยไม่ใช่อยู่แล้วไม่สอนลูกสอนหลานต่อไม่ได้มันจะขาดไปจากการสื่อแรงคือมันไม่มีคำเตือนอ่ะเวลาเราเตือนมันเรื่อยๆต่อไปมันยังตอนนี้มันยังไม่คิดอะไรพอไปเจอนะโอ้ยนี่ก่อนพ่อกูพูดไว้นี่ปู่กูพูดไว้นี่วันนี้เจอแล้วปั๊บอ๋ออย่างนี้เองนั่นแหละคนเรามันเมื่อสายเสียแล้ว สังเกตพระอานนท์สิฮะเวลาพระเจ้าไปเจอใครสอนใครนะพระอานนท์จะย้อนเลยครับอ๋อพระคราวนั้นพระเจ้าตรัสเช่นนั้นแล้ววันนี้เดี๋ยวนี้มาพูดตรงนี้เพื่อนเข้ากันได้ว่าในระหว่างที่มีชีวิตอยู่ใช่คือถ้ามีชีวิตอยู่แล้วพยายามทำอะไรให้ดีที่สุดเท่าจะทำได้พอตายไปแล้วมันมีโอกาสแล้วอย่าไปทำไปที่มันเร็วๆเพราะเร็วๆเนี่ยมันจะฝังอยู่นั่นนะแล้วคนอื่นมากันมึงดูดิหาพ่อมึงอะปู่มึงอะทำนั้นไว้นี่ไว้นะลูกหลานมันก็เจ็บใจอีกนั่นแหละวันก่อนดูเฟซอาจารย์เข้าคนพังนครนครทางกระบี่นี่แหละเขาเป็นเด็กเก็บขยงขยะเขามีพ่อมีแม่ตอนแรกแล้วเขามีลูก4คนอ๋อได้ยินแล้วเออวิผมนี่นะสุดยอดเลยมันออกรายการอะไรนะเจาะใจเออเจาะใจโอ้โหผมถึงบอกว่าผมนึกมาคิดนะมันเป็นเขาเรียกว่าชะตากรรมของเขาที่ต้องเกิดมาเป็นอย่างนี้แล้วก็ต้องได้เป็นอย่างนี้ไม่ให้มีใครไปบังคับเขาบังคับตัวเขาเองต้องให้อย่างนี้นั่นแหละผมถึงบอกเวลามันจะเกิดหรืออะไรจะเกิดเนี่ยมันไปห้ามไม่ได้มันห้ามไม่ได้จะรู้ตัวเองมันชดเออ
วางจังหวะวางการแล้ววางสถานการณ์บังคับแต่ก็มีดีอยู่อันนึงคือก็ผูกพันกับแม่ใช่ผมถึงบอกว่าถ้าหากว่าถ้าฝังแม่เนี่ยดีนะผมใช้คำพูดว่าลูกจะดีอยู่ที่แม่ผมพูดเสมอนะเพราะแม่เป็นคนอ่อนโยนเนาะแม่นี่ต้องอ่อนโยนด้วยใช่แข็งด้วยแล้วก็ทั้งอดทนให้เขาเห็นน่ะใช่ความลำบากเขาเห็นผมมันได้จะมีสมาธิใจเนาะเพราะว่าไอเด็กคนที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยมันนอนตื่นใช้นอนตื่นนอนไม่ต้องตื่นโอ้ยคือเขาเป็นมาอย่างนั้นเองพอมันจะดีนะมันได้ดีของมันเองเลยแต่เขาก็ไม่ใช่จะดีปุ๊บปั๊บนะเขาค่อยๆเป็นค่อยๆเวลามันเริ่มได้ปุ๊บมันก็จะมีจิ๊กซอว์ของมันเองด้วยในตัวมันเองตรงนี้แหละพระเจ้าบอกว่านี่คือทางด้านแกนของมายาเรียกว่าวิญญาณเป็นแกนให้อยู่อ๋อมันเป็นแกนมันเป็นเส้นของเขาเลยนะครับเป็นแกนวิญญาณของเขาเองมันเป็นแกนอยู่ตั้งแต่ต้นจนกระทั่งจบแกนตัวนี้มันเริ่มต้นตั้งแต่จบเขาไม่จบแต่ว่าบรรลุธรรมเป็นชาติสุดท้ายคำว่าแกนนี่เป็นยังไงมันก็สิ่งแวดล้อมที่มากระทบกระแทกทีนั้นมันผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านกายสัมผัสปุ๊บมันจะเริ่มรู้ตัวแกนทีนี้ตอนนี้มันเป็นเด็กแกนมันยังไม่เกิดแกนมันมีอยู่แล้วนะพอเวลามากระทบกระแทกปุ๊บมันคิดอ่ะมันบีบมันรัดเห็นไหมฮะไม่มีกินบ้างนู่นนี่นั่นมันบีบแล้วสารพัดเนี่ยธรรมชาติมันหลอกแต่คนเข้าใจเรื่องนี้ดีนะเด็กก็ยังทันแล้วยังเข้าใจส่วนมากเราจะหลงไปกับพวกมือถือมือถอยอะไรต่างๆจนไม่รู้แกนเรื่องนี้ผมพูดมานานแล้วไอ้เรื่องที่มันเป็นเวรเป็นกรรมเป็นเวลาของเขาเนี่ยผมบอกว่าเออเจ้าเอ้ยมันถึงเวลาของเขาแล้วเขาก็ต้องไปเขายังไงก็ห้ามไม่ได้เพราะเราศึกษามาอาจารย์เคยพูดไว้แล้วว่าสิ่งอะไรที่มันเกิดขึ้นอยู่มันต้องเปลี่ยนแปลงไปไม่ช้าก็ต้องเร็วเขาพูดประจำเลยผมบอกเขาแต่รู้ให้ได้นะผ่านวันผ่านเดือนผ่านปีต้องรู้ให้ได้ครับถ้าได้รู้แล้วมันเหมือนกับเป็นบุญหูเป็นได้บุญตาที่เราได้เห็นได้รู้เนี่ยนะมันเหมือนกับเป็นบุญนะอย่าปล่อยผ่านโดยที่ไม่ได้พิจารณาหายนะก่อนหลับก่อนนอนเนี่ยครับพิจารณาให้เรียบร้อยก่อนค่อยหลับมันจะเป็นการลบไปเสียสองเข้าใจไหมครับอ้าวจบอ้าวนี่ของอาจารย์แบงค์ร้อยให้ผมเหรอครับเนี่ยเออมีของอย่าเอาไปดูเลยจ้ะเกี่ยวดูตัวอย่างแล้วอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ได้